ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็มาพบกับ Makela Mook Channel อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาทำรูมทัวร์กันค่ะก็มุกเพิ่งย้ายมาที่หอใหม่นะคะก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าหอนี้เป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็น living room นะคะแล้วก็มีเป็นห้องครัว hallway บ้านมุกก็จะมีแต่คนเลี้ยงแมวนะคะยกเว้นมุกคนเดียวที่ไม่ได้เลี้ยงแมวเนาะน่ารักมากตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะเป็นที่นอนก็จะประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโซนอ่านหนังสือนะคะเล่นคอมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นที่แบบเป็นพวกชั้นเมคอัพสกินแคร์ต่างๆนะคะก็จะประมาณนี้เป็นห้องที่น่ารักค่ะอันนี้เป็นตู้เย็นแล้วก็เป็นแอร์ฟรายเออร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเราก็จะไปดูห้องน้ำกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะในตู้นี้ก็จะเป็นแบบของใช้ต่างๆนะคะพวกแปรงสีฟันยาสีฟันคอนแทคเลนส์อะไรแบบนี้ค่ะสำหรับตู้นี้นะคะก็จะเป็นพวกแบบโฟมล้างหน้ามาสก์ต่างๆแชมพูยาสระผมครีมนวดน้ำยาคอนแทคอะไรแบบนี้ค่ะคือซื้อมาตุนเอาไว้เนาะข้างล่างใต้ซิงก็จะเป็นแบบของประมาณนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าภายนอกของห้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกลางนะคะถ้าแบบเรามีปัญหาอะไรหรือว่ามาแพ็กเกจที่เขาส่งมาก็มาตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างนะคะห้องตัวอย่างเขาก็สวยดีนะแล้วก็แล้วแต่เราอะค่ะว่าแต่ละคนจะจัดยังไงเนาะแต่ละแบบก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ถ้าเดินไปอีกมันก็จะมีห้องฟิตเนสนะคะห้องฟิตเนสคือตรงนี้แล้วก็พอเดินผ่านไปอีกก็จะเป็นบาสเกตบอลคอร์ตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นวอลเลย์บอลคอร์ตนะคะอันนี้ก็เป็นบล็อกของมุกนะคะอันนี้เป็นแมวของรูมเมทที่บ้านนะคะก็เขาให้เข้ามาเล่นด้วยได้คือมุกคนเดียวที่ไม่ได้เลี้ยงแมวในบ้านนี้เนาะคือบ้านมุกเนี่ยมีรูมเมททั้งหมด3คนทุกคนเนี่ยเลี้ยงแมวหมดเลยแต่ว่าเพื่อนรูมเมทคนเนี้ยเขาแบบให้มุกมาเล่นกับแมวเขาได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะนิ่มมากเลยลูกไปกินแล้วไปอั
ันนี้จะเป็นฟุตเทจที่ก่อนที่มุกจะจัดห้องอะไรนะคะคือเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่ามันจะรกกันขนาดไหนอันนี้ก็คือรื้อของออกจากกระเป๋าเดินทางทั้งหมดนะคะมันก็จะรกประมาณนี้แหละค่ะห้องมุกก็คือห้อง C นะคะทางซ้ายมือเมื่อกี้ตอนนั้นต้นคริสต์มาสยังอยู่เลยนะคะตอนนี้เอาออกไปเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะก็ตอนนี้มุกก็โชว์ห้องของมุกครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำนะคะก็ยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้มุกด้วยนะคะยังไงวันนี้มุกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย